สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์นะครับวันนี้จะมาดูพี่งาทองโพสท่าอย่างสง่างามให้ช่างภาพเราได้ถ่ายภาพอย่างเต็มอารมณ์นะครับนี่เราเปิดม่านออกมาเลยครับเป็นภาพเดิมในเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะครับหลังจากที่พี่งาทองขึ้นสังเวียนไปประลองกำลังกับพี่ทองคำนะครับหลังจากนั้นก็ลงจากเวทีมาหน่วยหน้าโชว์แฟนๆแล้วก็ให้ช่างภาพเราได้ถ่ายภาพอย่างจุใจทีเดียวนะครับตอนนี้กำลังตกมันนะครับเพราะปกติการที่ช้างชนช้างก็มักจะมีอาการตกมันเป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนในร่างกายต้องการความเป็นใหญ่นะครับบางครั้งเขาก็ควบคุมอารมณ์ตามปกติไม่ได้นะครับนี่ดูท่าหล่อๆของพ่องาทองของเราเป็นช่วงเช้านะครับทั้งหมอกและแสงเช้าลงมาอย่างสวยงามทีเดียวมุมนี้มุมกลางถนนครับจะสวยๆเพราะถ้าจะเรียกว่านิ่งก็ต้องถือว่านิ่งนะครับเพราะการถ่ายภาพสัตว์ป่าก็จะมีลักษณะประมาณนี้ฮะนี่คือนิ่งมากแล้วฮะนิ่งมากถ่ายภาพก็ไม่สวยนะฮะจะแข็งไปฮะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายฮะนี่ต้องถ่ายภาพแบบนี้ฮะจะได้หูได้หางผิวไหวอย่างสวยงามทีเดียวเป็นภาพสุดประทับใจของช่างภาพของเรานะครับที่เราได้เห็นนักชกผู้สง่างามมาโพสท่าสวยพายงาทองถือว่าเป็นช้างที่ตัวโตเต็มวัยและเป็นช้างที่มีชื่อเสียงที่สุดบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เราเลยนะครับมิตรรักแฟนเพลงถือว่าเยอะมากฮะน่าจะเป็นตัวที่คนรู้จักมากที่สุดของเขาใหญ่นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในทางที่ค่อนข้างจะสุภาพเรียบร้อยโอเคให้มาได้เลยครับไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวใดๆนะครับเพียงแต่ว่าเขาตัวใหญ่มากเราก็ต้องระวังในการถ่ายภาพเมื่อเราติดมากๆก็จะเห็นไหมครับเขาก็จะมาหลบข้างทางเพื่อให้รถลาได้ผ่านไปได้ก่อนนะครับการโชว์ตัวก็ต้องโชว์เป็นรอบๆครับโชว์นานมากไม่ได้ครับนักท่องเที่ยวอื่นๆเดือดร้อนเหมือนกันนะครับเราเป็นช่างภาพเราก็อยากให้เขาโชว์ตัวอยู่ทั้งวันครับยึดถนนเป็นแคทวอล์กให้เราได้ถ่ายภาพแต่คนอื่นเขาก็ไม่ได้สนุกกับเราแบบนี้ทุกคนนะครับดังนั้นพี่งาทองจึงรู้ตัวเองดีฮะจึงเข้าออกแบบนี้ฮะเอาใจช่างภาพด้วยแล้วก็ต้องอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาจะเดินโดยหน้าลักษณะประมาณนี้การที่เป็นดารานักแสดงหรือนักชกผู้มีชื่อเสียงแล้วการโชว์ตัวโชว์มากก็ไม่ดีนะครับจึงต้องโชว์สักประเดี๋ยวประดาวให้พอเราได้ชื่นใจนะครับแล้วพี่เขาจะกลับมาโชว์ให้เราดูใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ